ช่วงเคล็ดลับพารวยสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและในช่วงเคล็ดลับพารวยครับเรายังอยู่กับผู้ดูแลโรงแรมวิลล่าดวงจำปาคนเก่งนะครับพี่ล่าหรือว่าพี่ชมพูนุชบุญนาคเหมือนเดิมพี่ล่าอีกนิดนึงคือชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อเป็นยังไงที่มาหรือว่าที่ที่ปลูกจำปาเยอะไม่ใช่สักทีเดียวนะคะคำว่าวิลล่าดวงจำปาเป็นคำที่คุณเล็กชอบและเป็นคำภาษาไทยง่ายๆที่ฟังแล้วดูไม่มีอะไรในสิ่งที่ไม่มีอะไรพอเข้ามาสัมผัสก็จะมีความโรแมนติกความอ่อนโยนสงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ล่าเราเปิดมา4ปีค่ะ4ปีแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบคหรือว่าผลตอบรับจากผู้ที่แบบมาเข้าพักครับทุกอย่างเป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็การตอบรับที่ดีมากสำหรับลูกค้าต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยนะคะ อย่างแรกเนี่ยหลังจากที่เราเปิดแล้วก็ได้รับรางวัลของจากสมาคมสถาปนิกสยามเป็นอาคารนั้นทรงคุณค่าสมควรเผยแพร่เป็นตึกที่ต่อเติมพิเศษค่ะและจุดที่โดดเด่นนะครับของโรงแรมวิลล่าดวงจำปานี่คืออะไรที่แตกต่างจากโรงแรมอื่นๆนะครับแถวๆนี้ อย่างแรกก็คือทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าจากทุกห้องที่เราพักลูกค้าสามารถเห็นยอดเจดีย์เก่าบ้านเรือนที่ยังคงสภาพของวัฒนธรรมของทางเชียงใหม่และเลยจากจุดนี้เราก็จะเห็นพระธาตุดอยสุเทพซึ่งจะอยู่ทุกมุมของทุกห้องค่ะอย่างที่สองสิ่งที่พี่เชื่อแล้วก็มั่นใจก็คือการบริการเราบริการด้วยใจด้วยความรู้สึกของคนพื้นบ้านอยากจะต้อนรับคนต่างถิ่นเข้ามาเชิญเข้ามาในบ้านดูแลอย่างดีอันนี้คือสิ่งที่เราเน้นแล้วก็ทำกันมาตลอดค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับตั้งแต่เข้ามาที่โรงแรมจะรู้เลยว่ามันอบอุ่นแล้วมันใช่อ่ะเนาะตลอดจนโรงแรมเองเนี่ยมีหลายๆมุมที่แบบเหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากๆผมนึกว่ามาถ่ายแบบโฟโต้อัลบั้มนะมุมนี้ก็น่ารักมุมนั้นก็น่ารักถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวให้พี่ล่าเนี่ยพานำชมโรงแรมดีกว่าได้ค่ะนะครับไปพี่ล่าแล้วเข้าไปนู่นเลยเนาะไปเลยค่ะไปโซนไหนกันก่อนดีครับไปสปาก่อนค่ะต้องมีความสุขมากๆอ่ะคือสามารถทำสปาได้2คนด้วยนะใช่ค่ะเราอยู่กับเพื่อนเราอย่างเงี้ยแล้วก็นอนคุยกันเรามีการนวดแบบไหนบ้างครับพี่เรามีนวดไทยนวดเท้าหัวหลังไหล่แล้วก็นวดน้ำมันแล้วก็นวดประคบร้อนค่ะแล้วก็จะมีสปาทำหน้าสครับพวกนี้ด้วยค่ะมีโยคะด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปออกกำลังกายที่โยคะนะคะบูทิคโฮเทลอันนี้ไม่ธรรมดาละเชิญค่ะต่อเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ผมนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นนะเนี่ยเป็นศาลาโยคะของเราค่ะโอ้เป็นยังไงเข้าไปชมกันเชิญเลยค่ะโอ้ประตูก็แบบว่ามีแบบเป็นมุ้งนะพี่เนาะเชิญเลยค่ะแบบว่ากันยุงกันแมลงเวลาที่แบบเราเข้าไปปฏิบัติการออกกำลังกายค่ะครูสอนโยคะเขาก็จะยืนอยู่ที่สแตนด์ด้านหน้าค่ะโอ้แล้วนี่ก็เป็นนักเรียนใช่ไหมพี่ใช่ค่ะนักเรียนจะยืนอันนี้คือครูอยู่บนนี้เลยใช่ค่ะบนนี้ก็หันหน้าเข้ามาสอนที่อยากให้มีอย่างนี้ที่กรุงเทพอ่ะคือในกรุงเทพเราจะเจอแบบคอนกรีตแล้วก็แบบเป็นแบบห้องเป็นห้องปูนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มันไม่ได้ฟิลเหมือนเราฝึกวิชาเซ้าหลินเลยอ่ะเนาะใช่ค่ะดีเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ผมอ่ะอยากให้พี่พาชมห้องดีกว่าเพราะเห็นบอกว่าทางโรงแรมมีห้องหลายประเภทหลายแบบถูกต้องค่ะนะครับค่ะไปกันเลยครับเชิญค่ะมาอีกห้องหนึ่งก็เป็นอีกฟิลหนึ่งพี่ใช่ค่ะสมแล้วที่แบบเขาเรียกว่าบูติคโฮเทลใช่ค่ะนะครับมีทั้งหมดกี่ห้องครับโรงแรมนี้เรามีทั้งหมด10ห้องนะคะแล้วก็มี3ประเภทคือ superior deluxe แล้วก็ grand deluxe ค่ะอย่างห้องนี้ก็คือ grand deluxe ค่ะอย่างนี้แบบว่าก็คือที่พักประมาณคือละถ้าเป็น superior 2,300 บาทครับ deluxe ก็2,300 บาทส่วนห้องนี้คือ grand deluxe 2,500 บาท2,500 บาทค่ะจุดเด่นของห้องนี้ก็คือจะมีระเบียงหรือเปล่าครับพี่ถูกต้องค่ะ okay, ระเบียงสามารถยืนที่ระเบียงแล้วก็เย็นวันอาทิตย์เชิญค่ะ
โอ้โหมุมนี้เลยพี่ว้าวมุมนี้แต่ผมอยู่ด้านบนเมื่อคืนวันอาทิตย์นะแต่ห้องข้างบนก็เป็นอีกสไตล์นึงใช่ค่ะแต่มุมนี้พอมองไปจะเป็นเรือนไม้สักโบราณอายุประมาณ100ปีนะคะโดยเฉพาะวันอาทิตย์ตอนเย็นถ้ายืนตรงนี้ก็จะเห็นบรรยากาศของถนนคนเดินคือสุดลูกหูลูกตาเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วมีเสียงเพลงของเพลงทางเหนือทางโบราณล้านนาเราก็เบาๆก็เป็นบรรยากาศที่ดีงามค่ะและสุดตรงนู้นนะครับคุณผู้ชมจะเป็นวัดพระสิงห์สุดทางนู้นเป็นประตูท่าแพใช่ค่ะก็คือใจกลางเมืองจริงเลยพี่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกันต่อในห้องดีกว่าเชิญค่ะพี่ล่าครับผมว่านะวันหนึ่งเดินชมโรงแรมพี่ไม่จบแล้วเนี่ยมีหลายมุมที่น่าสนใจมากมีมุมอื่นๆอีกไหมครับจริงๆแล้วเรามี guest house นะคะชื่อ Sparrownet Guest House มีบ้านเป็นหลังเป็นบ้านไม้เป็นบ้านหลังๆเลยเหรอใช่ค่ะบ้านไม้คือมาอยู่ได้ทั้งครอบครัวมีกี่ห้องนอนครับเรามี2ห้องนอนนะคะแต่ก็สามารถที่จะเสริมเตียงได้ในกรณีมีหลายท่านนะคะห้องละราคาเริ่มต้น 1,500 บาทนะคะ 1,500 บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นห้องเป็นเตียงมีเล็กไปกว่านั้นอีกมีค่ะแล้วมีแอร์แล้วก็มีห้องน้ำอันนั้น700บาทต่อคืนค่ะโอ้เรียกได้ว่าจะมาแบบไหนมาคนเดียวหรือมาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นเพื่อนเป็นทีมเนี่ยมาที่นี่ได้เลยถูกต้องค่ะโอ้โหได้รับความแบบรู้เกี่ยวกับการทำโรงแรมมากมายต้องถามนิดนึงว่าการบริหารโรงแรมนะครับเป็นบูติกโฮเทลอย่างเงี้ยพี่จะต้องใช้การจัดการยังไงครับในการดูแลครับคุณเล็กจะพูดอยู่เสมอนะคะว่าหัวใจของการทำงานก็คือการบริการการทำงานด้วยความจริงใจแล้วก็ถูกต้องและสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายส่วนเรื่องความสะอาดต่างๆคุณเล็กเขาจะเน้นในความสะอาดแล้วก็ความพร้อมเพียงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศหรือชาวไทยเรานะคะเข้ามาซึมซับแล้วก็รับรู้ถึงวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของเราของเมืองเชียงใหม่แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเข้ามาดูที่เว็บไซต์หรือว่าติดต่อที่โรงแรมวิลล่าดวงจำปาจะทำยังไงได้บ้างครับค่ะสามารถอีเมลมาได้นะคะที่ดวงจำปา @gmail.com ครับหรือเข้าไปชมเว็บไซต์เราได้ที่ www.dwongjampa.com ค่ะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์นะครับค่ะเบอร์โทรศัพท์เราคือ053-327-199ค่ะครับยังไงก็ต้องมีการจองมาก่อนเพราะช่วงเทศกาลก็บอกกันเลยว่าแน่นอยู่เหมือนกันใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ล่ามากเลยนะครับคุณชมพูนุชบุญนาคครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วก็จะขาดไม่ได้ต้องขอบคุณพี่เล็กด้วยที่เป็นเจ้าของโรงแรมแต่วันนี้เนี่ยไปดูแลอีกสาขาหนึ่งที่หัวหินถ้ามีโอกาสคงได้ไปเยี่ยมชมตรงนั้นก็ต้องขอบคุณบริการดีๆความอบอุ่นตลอดจนที่พักที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าโรงแรมวิลล่าดวงจำปาเนี่ยจะต้องกระจายดังไปทั่วโลกนะครับรวมถึงคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับลองแวะมาถ้ามาเชียงใหม่ครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราก็มีเคล็ดลับดีๆกับพี่นกเช่นเคยครับ